สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ก็เป็นคลิปรอดหรือไม่รอดนะคะวันนี้จะมาลองบรัชออนของ Daiso นะคะเป็นรุ่น Glow Charming นะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้สามารถใช้ทาได้ทั้งเปลือกตาแล้วก็แก้มเลยนะคะแพ็กเกจที่กระทัดรัดดีนะคะเป็นขนาดที่พกพาไปข้างนอกได้นะอันนี้เขาจะไม่ได้มีกระจกมาให้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีชื่อสีบอกไว้ก็มาดูเบอร์01ก่อนเลยนะคะชื่อสีว่า Flamingo นะเป็นโทนสีชมพูนมเม็ดสีค่อนข้างจะชัดเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่แตะอย่างเงี้ยจะมีเป็นฝุ่นผงร่วงมานิดนึงคือถ้าเกิดว่ามองจากตลับเนี่ยจะเป็นโทนสีชมพูนมๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอสวอชมาที่หลังมือเนี่ยจะเป็นโทนสีชมพูธรรมชาติสวยมากเลยต่อมาเบอร์02ชื่อสีว่าเมริโกนะคะจะเป็นโทนสีน้ำตาลที่ผสมชิมเมอร์สีทองนิดนึงนะคะพอสวอชแล้วจะเป็นโทนสีน้ำตาลอมส้มแล้วก็มีประกายชิมเมอร์สีทองนิดนึงนะคะต่อมาเบอร์03นะคะชื่อสีว่าแซนด์สโตนนะคะก็จะเป็นโทนสีส้มที่ผสมชิมเมอร์สีทองมาเหมือนกันนะคะสีนี้สวยมากเลยเป็นสีแบบว่าส้มสดใสน่ารักนะคะถ้าเกิดมองจากตลับอย่างเงี้ยเหมือนจะเข้มนะแต่ว่าพอสวอชมาจะเป็นโทนสีธรรมชาติละมุนละมุนนะคะจะใช้เบอร์03มาแต่งเปลือกตานะคะเรียกว่าเม็ดสีเขาค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันนะเวลาใช้นิ้วมือแตะแล้วเนี่ยก็ได้สีที่พอดีเลยนะคะไม่ได้แบบว่าเข้มหรืออ่อนจนเกินไปจะขอผสมกับเบอร์02นะคะเป็นโทนสีน้ำตาลขอลงไฮไลท์นิดนึงนะคะเป็นของ VNY นะแต่งตามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ไปเขียนอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่ามานะมาในส่วนของแก้มบ้างนะคะเดี๋ยวจะขอทาเบอร์02นะคะผสมกับเบอร์03นิดนึงนะคะได้ลุคประมาณนี้เลยเรียกว่าเขาให้โทนสีเป็นธรรมชาติดีนะคะเดี๋ยวจะทดสอบความติดทนของบรัชออนให้นะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง13นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบรัชออนของ Daiso รุ่นนี้เนี่ยจะติดทนนานประมาณไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เป็นเวลา 5:50 แล้วนะคะก็จะให้ดูสีเปลือกตากับสีแก้มนะจะเห็นได้ว่าผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงสีก็ยังชัดอยู่นะคะสีสวยเลยทุกคนเดี๋ยวไว้เราไปเจอกันอีกทีที่บ้านแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะสรุปอีกรอบหนึ่งที่บ้านนะกลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะ3 ทุ่มแล้วนะคะผ่านมาแล้วประมาณน่าจะ8 ชั่วโมงกว่าๆได้แล้วนะคะสีตาเนี่ยยังชัดอยู่เหมือนเดิมเลยทุกคนแต่ว่าบริเวณแก้มเนี่ยจะมีหลุดหายไปบ้างนะคะเพราะว่ามีความมันบนผิวนะสังเกตได้ว่าแถวนี้หายไปแล้วนะคะจากที่ลองมาทั้ง3 สีเลยนะลิชอบทั้งหมดเลยนะลิว่าเขาทำโทนสีมาน่ารักดีแล้วก็เป็นอายแชโดว์แล้วก็บลัชออนที่เหมาะกับมือใหม่เริ่มต้นแต่งหน้าด้วยแล้วก็เหมาะกับเพื่อนๆที่มีงบจำกัดในการซื้อเครื่องสำอางด้วยนะคะแต่ว่าอายแชโดว์แล้วก็บลัชออนรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีฝุ่นผงเวลาใช้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดเวลาที่เพื่อนๆใช้อะไรเงี้ยก็ระวังเลอะเสื้อผ้ากันด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็หาซื้อง่ายด้วยมีขายในร้านไดโซทั่วไปเลยที่มีขายในห้างนะคะอยากให้ลองไปเทสสีเทสเนื้อที่ร้านกันก่อนนะคะว่าชอบหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็มาลองให้เป็นไกด์ไลน์ละกันนะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกาตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Crawling around, searching for higher.